สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปามาเที่ยววัดเขาดีสลักอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไปค่ะไปชมกันภายในบริเวณวัดสวยมากเลยนะคะเงียบสงบค่ะนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทค่ะเลยนะคะเงียบมากเลยค่ะเพราะว่าแม่ปามาวันธรรมดาค่ะไม่มีคนเลยนะคะเดี๋ยวพาดูภายในบริเวณรอบๆค่ะเงียบมากเป็นป่านะคะอันนี้อยู่บนเขานะคะบนเขาสูงมากเลยค่ะวิวสวยไหมคะวิวสวยมากๆเลยค่ะถ้าเราเดินขึ้นบันไดมาก็ประมาณ500ขั้นนะคะแล้วมีขึ้นไปอีกนะคะอีก200ขั้นเป็น700แต่แม่ปาใช้รถยนต์ค่ะไม่ใช้เดินเหนื่อยค่ะโบสถ์ตรงนี้ก็จะมีรอยพระพุทธบาทอีกอันหนึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะแต่แม่ปาไม่ได้เข้าไปเพราะไม่มีใครเข้าแม่ปาเลยไม่ได้ถ่ายค่ะไอ้นี่ก่อนขอชมวิวก่อนสวยมากเลยค่ะข้างบนวิวสวยมากๆเลยค่ะสวยมากเย็นสบายมีลิงด้วยนะคะแต่แม่ปาไม่ได้ถ่ายแม่ปาก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี